แดดแดดก็สวัสดีครับก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่โออาเซียนทักนครพนมแน่นอนแน่นอนอันนี้ทำอะไรนี่ครับทำอะไรนี่ครับเสริมพื้นครับรถแรมหางโรเบตนะครับเดี๋ยวมาดูก็มาดูล้อก็แปลกมากนะครับเป็นหางโรเบตที่แปลกมากเลยมาดูครับผมจะพามาดูครับเห็นไหมครับล้อครับล้อแปลกมากครับสุดยอดเจ๋งไปเลยนี่ครับคือล้อครับหางโรเบตอันนี้ก็มาต่อเติมนะครับต่อเติมนายช่างหนุ่มนะครับช่างหนุ่มลงมือทำเองเลยครับเป็นแบบที่เรียกว่าสุดยอดจริงๆหางโรเบตมาดูครับล้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นใช้ระบบเครื่องเบนซินนะครับเครื่องเบนซินกี่แรงนี่สองเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะสองแรงไม่เหมือนใครนะครับดูลักษณะแล้วช่างก็ทำสุดยอดมากเลยเป็นเครื่องนะครับปั่นไฮดรอลิกสำหรับยกนะครับหรือกลางหางออกนะครับนี่ครับไฮดรอลิกโอ้โหเป็นกระบอกไฮดรอลิกนะครับไม่เหมือนที่ไหนเลยครับไม่มีที่ไหนมาไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับนี่ครับโอ้โหคอนโทรลไฮดรอลิกอันนี้คือเครื่องปั่นครับปั่นอันนี้ก็จะเป็นเหมือนถังน้ำยาแอร์ครับเอามาทำถังให้น้ำมันไฮดรอลิกปั่นเพื่อยกหางแล้วก็กางครับกำลังยกขึ้นนะครับว่าเดี๋ยวมันจะส่งนี่แหละเพราะตรงนี้
สุดแล้วครับสุดแล้วสุดแล้วครับเขาก็ดึงไปน้ำบ่อที่เราดึงบ่อโซ่ที่เราก็แยกเขาเจอโซ่เขาเลยก็ปั่นอ๋อก็โซ่ดึงไปน้ำนี่หัวตะนัดมันมวนซะก่อน